กลัวผีขั้นที่ถ้าไปนอนต่างจังหวัดคนเดียวคือนอนไม่ได้เลยเวลาไปต่างจังหวัดผมจะพกถุงพระแล้วพระอาจารย์ให้ของมากำไรบทสวดมนต์อะไรเงี้ยพกไว้ไม่สวดหรอกครับผมแต่พกไว้ก็ถือว่าแบบอุ่นใจแล้วอะไรเงี้ยวางไว้หัวเตียงวางไว้อะไรเงี้ยคือไม่เห็นเป็นตัวผมก็บุญแล้วอ่ะถ้าเห็นเป็นตัวล่ะคะผมว่าผมทำอะไรไม่ถูกจริงนะไม่รู้กลัวไปหมดอ่ะเป็นคนกลัวผีอ่ะคือได้ยินมาแบบเวลาไปกองถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเข้าไปเงี้ยแบบยกมือไหว้ขอเขาก่อนขอโทษขออะไรเงี้ยก่อนนะอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกงี้เราก็ทำตามทำมาจนชินจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ทำก็ไม่เคยเจออะไรนะไม่มีแบบขอบคุณครับอะไรเงี้ยไม่มีตอนปลดทุกข์แอบกลัวไหมมันก็น่ากลัวไหมถามว่าก็หันซ้ายหันขวานะไม่ได้กลัวใครจะมาแอบดูนะแต่ว่าแบบมันก็จะวิวๆหรือบางทีเราคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบก็เหมือนมีอะไรอย่างนั้นน่ะบางทีก็ขนลุกอะไรเงี้ยความเชื่อคือแบบความเชื่อแบบสมัยโบราณอะไรเงี้ยผมจะเชื่อเรื่องผีซะส่วนใหญ่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวิญญาณหรือว่าการไปลบหลู่อย่างเช่นนะเวลาแบบปวดห้องน้ำอ่ะแล้วเราต้องปวดเบาแล้วจะไปเข้าระหว่างที่เราหยุดถ่ายทำอยู่ในป่าอะไรเงี้ยว่ายแล้วว่ายอีกนะเจอพื้นดินเจออะไรก็จะว่ายก่อนเสมอเสร็จกิจแล้วก็ว่ายต่อเพราะว่าเขาก็บอกว่าแบบบางคนที่แบบบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ของใครตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยบางทีไปปลดทุกข์ตรงนั้นเนี่ยบางทีมันถือว่าจับจ้วงล่วงเกินเขาแล้วบางทีเขาก็มาเอาคืนอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นผื่นบ้างมีแบบอุบัติเหตุอะไรบ้างอะไรเงี้ยเชื่อเลยว่ามันเรื่องนี้รู้สึกว่าเชื่อแล้วใกล้ตัวแล้วก็รู้สึกว่าทำบ่อยที่สุดหรือว่าเจออะไรไหว้หมดตอนนั้นไหว้หมดเจอผมแต่ก่อนเจอแบบเจอสารแบบล้างๆข้างทางก็ไหว้นะไม่รู้กลัวไปหมดอ่ะเป็นคนกลัวผีอ่ะอันนี้ใครเป็นคนบอกความเชื่อนี้คือได้ยินมาแบบเวลาไปกองถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเข้าไปเงี้ยแบบยกมือไหว้ขอเขาก่อนขอโทษขออะไรเงี้ยก่อนนะอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกงี้เราก็ทำตามทำมาจนชินจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ทำก็ไม่เคยเจออะไรนะไม่มีแบบขอบคุณครับอะไรเงี้ยไม่มีตอนปลดทุกข์แอบกลัวไหมมันก็น่ากลัวไหมถามว่าก็หันซ้ายหันขวานะไม่ได้กลัวใครจะมาแอบดูนะแต่ว่าแบบมันก็จะวิวๆหรือบางทีเราคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแบบก็เหมือนมีอะไรอย่างนั้นอ่ะบางทีก็ขนลุกอะไรเงี้ยเรากลัวผีขั้นไหนผมกลัวผีขั้นที่ถ้าไปนอนต่างจังหวัดคนเดียวคือนอนไม่ได้เลยคือนอกจากจะเป็นที่ที่แบบว่ารู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นว่าสมมติว่าเป็นวิลล่ามี2ห้องนอนเป็นห้องคอนเนคติ้งอันนี้กล้านอนแต่ขอเปิดประตูคอนเนคติ้งไว้นะเพราะว่าแบบมีอะไรจะได้ลุกไปเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆเป็นคนนอนคนเดียวไม่ได้นอกจากจะเปิดไฟแบบเปิดไฟนอนอะไรเงี้ยเปิดไฟหัวเตียงเปิดไฟห้องน้ำไว้อะไรเงี้ยต้องมีพกของขลังติดตัวตลอดไหมมีนะเวลาไปต่างจังหวัดผมจะพกถุงพระแล้วพระอาจารย์ให้ของมากำไรบทสวดมนต์อะไรเงี้ยพกไว้ไม่สวดหรอกครับผมแต่พกไว้ก็ถือว่าแบบอุ่นใจแล้วอะไรเงี้ยวางไว้หัวเตียงวางไว้อะไรเงี้ยพกไปชุดใหญ่เลยก็ไม่ใหญ่ประมาณไซส์กระเป๋าประมาณเนี้ยก็ใหญ่ก็มีพวกหนังสือพระมีพวกพระมีกำไรมีของอะไรเงี้ยเบี้ยแก้อะไรเงี้ยเคยเจอไหมไม่เคยเจอแต่ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่อยากพูดไปแล้วก็แบบนิดนึงอ่ะมีแบบอะไรมาเตือนมีอะไรมาสะกิดในใจด้วยนะไม่ได้แบบมาเคาะๆแก้ๆอะไรเงี้ยไม่มีทำผวาไปเลยมั้ยไม่นะแค่แบบคือไม่เห็นเป็นตัวผมก็บุญแล้วอ่ะถ้าเห็นเป็นตัวล่ะคะผมว่าผมทำอะไรไม่ถูกจริงนะเผลอๆแบบร้องไห้เลยกรี๊ดเลยอะไรเงี้ยเคยโดนผีอำแบบเหมือนเป็นเสียงแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเราฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้แถวจังหวัดตากเสียงพม่าแบบเงยหน้าไปมองเห็นเป็นบานเกล็ดอยู่ข้างอ่ะก็นึกแบบนึกทะลึ่งขึ้นมาคงมีผีมาสวดแบบมีแบบผีมาโผล่อะไรอย่างเงี้ยป่ะตื่นมาอีกทีก็รู้สึกว่าเหมือนมีเสียงสวดมนต์เลยผมก็เลยสวดกลับเพราะสวดแข่งแต่เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะตื่นมาร้องไห้เลยไม่รู้ฝันหรือว่าผีอำจริงๆก็ไม่รู้กินยานอนหลับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ